ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาให้หน้าตู้ห่มหน้าตู้ร้องผิดร้องผิดกันซะงั้นน่ะสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะหม่อมป้ากับกระตุ้นล้อการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่ฉบับแรกกับเสียไทยรัฐเสนอเรื่องของคนชุดดำเก็บผมเธอและขอยืนยันว่าคนชุดดำมีอยู่จริงครับทุกครั้งที่พวกเขามารวมตัวกันก็ต้องมีนัยสำคัญเสมอเลยฮ่าผมว่าแล้วไม่ล่ะนั่นไงมีจริงๆด้วยนี่ไงเหมือนกันเลยที่ผมเขียนเนี่ยเห็นไหมแล้ววันนี้ก็จะมีการชุมนุมกันของคนชุดดำจะมากันตรึมเลยนะครับไหนล่ะไหนขอดูหน่อยสินู่นนั่นไงไอ้ย่าโอ้โหคนชุดดำจริงๆด้วยจะจับถูกไหมล่ะทีเนี้ยเยอะแยะจังจิ๊ดๆๆๆปล่อยพูดต้องแข็งทางการเมืองจิ๊ดๆเอาเข้าไปจับเลยพอหัวลูกโป่งงเอาล่ะไปต่อกันที่เดลินิวกับกระตุ้นขาประจำโดยขู่เจ้าขาเออพวกเราดรีมเตรียมนะรับนะ1 2 3ปุ๊บโอ้ได้แล้วเทพได้แล้วเอ้าจะส่งต่อแล้วนะหนุ่มมากหนุ่มมากหลับดีๆนะเอ้า1 2 3โอเคครับผมได้แล้วครับต่อกันเลยกับขั้นตอนที่4รับนะ1 2 3ปิ้วโอ้ได้แล้วเหมือนกันครับได้แล้วหัวลูกโป่งชนะเลิศดีมทีมจริงๆครับพวกเราโอ้โหไอ้ยะเล่นกันแบบเป็นกระบวนการแบบนี้เชื่อเขาเลยจริงๆนะพ่อคุณเอ้ยใช้ไม่ได้ต่อไปติดตามกันที่โลกวันนี้กับกระตุกหนวดถอนขนโดยกระป๋องจะขานี่คดีสนธิรอลงอาญาเพราะจำเลยแก่แล้วมีบุตรต้องเลี้ยงดูนะบักเฮ้ออากงก็แก่แล้วนะครับนายแถมมีลูกมีหลานต้องเลี้ยงดูทำไมไม่ได้รอลงอาญาล่ะครับนายเอ้าก็เพราะว่าท่านน่ะแก่แล้วมีบุตรมีภรรยาต้องเลี้ยงดูนะสิโอ้โหสองมาตรฐานยังเห็นได้ชัดเจนมากเลยทีเดียวเชียวเอาล่ะเราไปปิดท้ายกันด้วยภาพของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกันบ้างดีกว่านะเจ้าค่ะเชิญครับยินดีครับการจับมือปกติจะจับกันมือเดียวแต่ถ้าอีกฝ่ายเอามืออีกข้างมากุมไว้อีกชั้นแปลว่าผู้เอามืออีกข้างมากุมไว้อีกชั้นต้องการแสดงความเหนือกว่ารูปนี้เลยไม่อยากอธิบายความหมายภาษากายดูกันเอาเองนะเจ้าค่ะว่าใครเหนือกว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันต้องได้อย่างนั้นครับได้ครับอ๋อครับเข้าใจครับอ๋ออย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านหรือเปล่าล่ะเจ้าคะ แล้วอย่างนี้จะเชื่อได้แค่ไหนเมื่อใจไม่เป็นกลางล่ะเจ้าคะเอ้ยเอาล่ะวันนี้หมอป้าก็จะพาหญิงเล็กไปหาพักหาพวกของพวกเราบ้างดีกว่านะเจ้าค่ะไปแล้วล่ะสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะ